กุ้งสุธิราชแจ้งข่าววิรดาน้องสาวป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงยังไม่รู้สึกตัวกุ้งสุธิราชแจ้งข่าววิรดาน้องสาวป่วยไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตยังไม่รู้สึกตัวภาวนาขอให้มีปาฏิหาริย์ทำเอาแฟนๆตกใจกันยกใหญ่หลังจากนักร้องลูกทุ่งชื่อดังกุ้งสุธิราชวงศ์เทวันออกมาเผยอาการป่วยของน้องสาววิรดาวงศ์เทวันซึ่งกำลังรักษาตัวอยู่ไอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกด้วยโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงตั้งแต่วันที่30ธันวาคม66ที่ผ่านมาพร้อมขอให้ทุกคนช่วยส่งกำลังใจและช่วยภาวนาให้น้องสาวกลับมาโดยกุ้งเขียนข้อความว่าถึงแฟนๆวงเทวันทุกคนนะครับอยากแจ้งให้ทราบว่าเนื่องจากตอนนี้น้องวิทินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันวิรดาวงเทวันกำลังรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลเพราะโรคไข้เลือดออกชนิดรุนแรงอยู่ในขั้นวิกฤตเข้ารับการรักษาตั้งแต่เมื่อวันที่30ธันวาคม66ตอนนี้ยังนอนไม่รู้สึกตัวกุ้งและครอบครัวอยากบอกกับแฟนๆทุกคนได้ทราบตรงกันและขอกำลังใจให้น้องวิทินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันจากแฟนๆที่รักน้องวิทุกคนทั้งนี้กุ้งและแม่ขออนุญาตแจ้งผ่านสื่อนี้ครับอาจจะไม่ได้ตอบกลับแฟนคลับทุกคนเนื่องจากกุ้งและแม่อยากขอเวลาและระยะให้เราได้มีสมาธิในการให้กำลังใจน้องและการรักษาตัวในครั้งนี้ขอจงช่วยภาวนาให้น้องวิทินวดีภูวะรุ่งเรืองฮิรันกลับมาด้วยเถิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมขอให้มีปาฏิหาริย์เกิดขึ้นสักครั้งด้วยเถิดเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนางฟ้าแห่งวงเทวันเครื่องหมายสี่เหลี่ยมรักน้องสุดหัวใจเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสองพี่น้องวงเทวันแอดวิราดาวงทีแวนขอบคุณที่มาFVลิเกกุ้งสุธิราชวิราดาวงเทวันจับกระแสลูกทุ่งเบลนิพาดาฝันเป็นจริงร้องหมอลำอึ้งลุกใหม่อลังปล่อยซิงเกิลอีหล่าหน้าฮานชื่อเดียวกับอัลบั้มใหม่อีหล่าหน้าฮานออกมาลูกทุ่งสาวเบลนิพาดาพูดได้เต็มปากว่าโดนใจสุดๆเพราะได้ทำเพลงหมอลำแนวถนัดที่อยากจะทำมานานแล้วเลยจัดเต็มทั้งแนวเพลงและลุกใหม่หมอลำไอดอลจับกระแสลูกทุ่งเบลนิพาดาฝันเป็นจริงร้องหมอลำอึ้งลุกใหม่อลังซิงเกิลล่าสุดอีหล่าหน้าฮานกระแสตอบรับเป็นอย่างไรเบลขอบคุณแฟนๆทุกคนเลยนะคะที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีและซัพพอร์ตดีมากๆตอนปล่อยออกมาหนูไม่คิดเลยว่ามันแตะ1ล้านวิวได้เร็วผลงานเพลงนี้ก็เหมือนอิงมาจากเรื่องจริงเลยค่ะเราเป็นเด็กผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งมีความฝันว่าวันหนึ่งฉันอยากเป็นศิลปินอยากเป็นซูเปอร์สตาร์เราก็ตั้งใจทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดแล้วพอได้เป็นศิลปินจริงๆแต่ว่าเราก็ยังไม่ลืมบ้านเกิดของเราถ่ายทำ MV เพลงนี้ได้ขึ้นโชว์ร้องบนเวทีหมอลำจริงเบลวันนั้นได้ไปถ่ายทำ MV บนเวทีหมอลำใจเกินร้อยพี่บอยสิริชัยและพี่แอนอรดีน่ารักมากมันเป็นบรรยากาศแบบคอนเสิร์ตจริงๆเลยค่ะมีคนเข้ามานั่งดูเราก็ได้ร้องสดหน้าเวทีให้ทุกคนได้ฟังกันด้วยบรรยากาศสนุกสนานมากค่ะจับกระแสลูกทุ่งเบลนิพาดาฝันเป็นจริงร้องหมอลำอึ้งลุกใหม่อลังเป็นครั้งแรกที่ได้ทำเพลงแนวหมอลำเพราะชอบร้องหมอลำอยู่แล้วเบลใช่ค่ะหนูชอบฟังหมอลำมาตั้งแต่เด็กๆแล้วทุกคนอาจจะไม่ค่อยเห็นร้องแต่ว่าไปหน้าเวทีเราก็ร้องตลอดค่ะจะมีคนชอบมาขอหน้าเวทีด้วยจากเสียงเรียกร้องของทุกคนในวันนั้นก็เลยกลายมาเป็นอัลบั้มอีหล่าหน้าฮานในวันนี้ค่ะเพราะที่ผ่านมาเวลาเราไปขึ้นเวทีรับเชิญก็ได้ร้องหมอลำบ้างมันก็เหมือนเป็นภาพจำให้กับทุกคนด้วยว่าเวลาเห็นเบลร้องหมอลำรู้สึกสนุกสนานหลายคนก็ชอบให้เบลร้องเพลงแนวนี้แล้วเราเองก็ชื่นชอบและถนัดด้วยฝ
ึกร้องหมอลำกับใครเบลตอนแรกหนูเป็นนักร้องประจำวงโปงลางของโรงเรียนค่ะอาจารย์เป็นคนสอนเหมือนถูกซึมซับมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเวลาที่เราไปงานกับพ่อกับแม่เขาก็จะชอบเปิดในรถและคุณย่าเป็นหมอลำด้วยได้สายเลือดหมอลำมาจากคุณย่าแต่ตอน9ขวบเราเริ่มร้องเพลงไทยลูกทุ่งไม่เคยร้องหมอลำเลยเพิ่งมาชอบตอนประมาณมัธยมต้นจับกระแสลูกทุ่งเบลนิพาดาฝันเป็นจริงร้องหมอลำอึ้งลุกใหม่อลังแล้วเพลงนี้ถ้าเต้นยากแค่ไหนเบลมันก็ไม่ค่อยยากทุกคนสามารถเต้นตามกันได้แต่หนูเองอาจจะไม่ถนัดในการเต้นแล้วทีนี้พอมาเต้นมันก็ดูแปลกตาแล้วทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยน้องเบลเต้นเป็นด้วยเหรอเราก็รู้สึกดีค่ะแต่เราก็ต้องไปเรียนเต้นเพิ่มด้วยสิ่งที่เราเคยไม่ถนัดมีความกดดันแล้ววันหนึ่งเราได้ก้าวข้ามผ่านความกลัวความกดดันนั้นมาเราก็รู้สึกดีใจพอมาทำจริงๆมันก็สนุกสนานค่ะหมอลำต้องปรับเปลี่ยนลุคเสื้อผ้าหน้าผมเบลใช่แฟนๆก็ชื่นชมกันใหญ่เลยค่ะไม่เคยเห็นเบลในลุคนี้เลยก็ดีใจมากๆค่ะบอกเลยว่ามีอีกหลายชุดหมอลำที่ใส่ตอนแรกก็ไม่ชินเลยค่ะเพราะว่าปกติเคยใส่แต่กางเกงขายาวเสื้อคลุมธรรมดาแล้วพอมาเปลี่ยนลุคเป็นหมอลำมันเปลี่ยนไปมากเลยดูตัวเองในกระจกแต่ละชุดอลังการมากตื่นเต้นค่ะได้เห็นเราในอีกลุคหนึ่งขนาดเราเองก็ยังแปลกตาไม่อยากจะถามแฟนคลับเลยว่าแปลกแค่ไหนหัวเราะจับกระแสลูกทุ่งเบลนิพาดาฝันเป็นจริงร้องหมอลำอึ้งลุกใหม่อลังถือว่าฝันเป็นจริงได้ร้องเพลงแนวหมอลำแล้วเบลถือว่าประสบความสำเร็จขั้นหนึ่งแล้วค่ะการที่เราจะประสบความสำเร็จหนูมองให้มันเป็นจุดเริ่มต้นไปตลอดแล้วเราก็จะเริ่มต้นใหม่เพื่อพัฒนาการที่ดีขึ้นไปอีกหนูตั้งปฏิญาณตนกับตัวเองไว้เลยว่าตราบใดที่เรายังมีลมหายใจจะไม่มีวันหยุดพัฒนาตัวเองมีนักร้องหมอลำคนไหนเป็นไอดอลไหมเบลชอบหลายคนมากเลยค่ะถ้าเด่นๆก็พี่แอนอรดีแต่ถ้าเป็นศิลปินหมอลำรุ่นเก่าๆคุณแม่บานเย็นรากแก่นฟังตั้งแต่ตอนเด็กๆ เราก็จดจำเทคนิคลูกคออะไรมาบ้างนิดหน่อยแล้วก็มาปรับเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยมาไกลมากบนเส้นทางศิลปินเบลไกลมากค่ะเมื่อก่อนเป็นเด็กที่อายมากไม่กล้าแสดงออกอะไรเลยอยู่มาวันหนึ่งเราได้ก้าวข้ามผ่านสิ่งที่เราเคยกดดันที่เราไม่กล้าทำพอเรามาทำก็รู้สึกว่ามันไม่ได้ยากขนาดนั้นจับกระแสลูกทุ่งเบลนิพาดาฝันเป็นจริงร้องหมอลำอึ้งลุกใหม่อลังอายุครบ20แล้วได้ทำอะไรหลากหลายขึ้นเบล20ปีบริบูรณ์ค่ะก็สนุกมากได้ทำหลายอย่างมากทั้งไปเรียนเต้นเรียนร้องเพลงถ่ายละครทำอัลบั้มผลงานเพลงของตัวเองด้วยหลายอย่างมากๆต้องแบ่งเวลาให้ดีส่วนเรื่องการเรียนก็ดรอปไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่าปีนี้ก็จะเริ่มไปสมัครแล้วค่ะไม่ได้ทิ้งการเรียนแน่นอนก็อยากเรียนเพื่อพัฒนาตัวเองด้าน Voice หรือว่านิเทศเกี่ยวกับวงการบันเทิงตอนนี้ก็มองไว้ที่มสวหรือไม่ก็มกรุงเทพจะได้สะดวกต่อการทำงานของเราด้วยโตเป็นสาวสวยมีหนุ่มๆเข้ามาจีบบ้างไหมเบลก็มีค่ะแต่ว่าคุยกับเขาไม่รู้เรื่องหัวเราะเราเองที่คุยไม่รู้เรื่องเพราะเขาไม่เข้าใจบางทีเวลาถ่ายละครเลิก4 ทุ่มใครเขาจะมารอคุยกับเราล่ะเขาก็ไปคุยกับคนอื่นเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาก็ต้องเข้าใจเรามากๆต้องไลฟ์สไตล์เหมือนเราเลยถึงจะเข้าใจอยู่ด้วยกันได้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องเป็นคนในวงการเดียวกันนักร้องเหมือนกันเบลไม่ค่อยชอบคนในวงการเพราะคนในวงการเจ้าชู้ค่ะหัวเราะเพราะว่าเจอคนเยอะค่ะมันห้ามใจกันไม่ได้ชีวิตเธอไม่ได้เจอแค่ฉันแต่ว่ามันก็แล้วแต่คนไม่ได้เหมารวมใครนะคะพอมีแล้วมันปวดหัวเพราะว่าบางทีเราเหนื่อยที่จะมาทะเลาะกันเราเหนื่อยที่จะมาเอาใจเขาไปไหนก็ต้องรายงานถ้าเป็นอย่างนี้เราอยู่คนเดียวดีกว่าคุยกับต้นไม้หัวเราะมันก็มีความสุขไปอีกแบบหนึ่ง
้าเหนื่อยก็โทรหาครอบครัวพ่อแม่ถ้าวันหนึ่งมีแฟนจะเปิดตัวไหมเบลถ้ามีจริงๆก็ไม่ได้เปิดแต่ก็ไม่ได้ปิดเพราะว่าเราก็ห่วงในเรื่องงานของตัวเองด้วยบางทีมันก็อาจจะมีผลกับแฟนเพลงแฟนคลับที่ติดตามเราแล้วก็ความสดใสหนูคิดว่าพอเปิดปุ๊บแล้วความสดใสเรามันจะหายไปนะถ้ามีความรักก็อาจจะไม่ต้องหวือหวาบางทีมันน่ากลัวนะเพราะว่าโลกโซเชียลเราจะไปล้อเล่นกับเขาไม่ได้แฟนๆก็มีห่วงบ้างเพราะบางทีเราเองนี่แหละที่แคร์เขาฝากถึงแฟนๆเบลฝากแฟนๆด้วยนะคะอัลบั้มอีหล่าหน้าฮานและละครเรื่องดั่งธรณีทางช่องวัน31ไม่ว่าจะเป็นซิงเกิลเดี่ยวหรือคัฟเวอร์ต่างๆสามารถติดตามได้ทางช่อง YouTube Grammy Go Official ค่ะวีรนุชจันทร์ธรรม